สาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายมาริสเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเดินทางถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุยนครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลา 13:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่8หรือ GMS Summit และการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงครั้งที่10หรือ ACMEC Summitระหว่างวันที่6ถึง7พฤศจิกายน2567โดยมีคณะผู้แทนจีนพร้อมคณะนักแสดงพื้นเมืองของมณฑลยูนนานมอบช่อดอกไม้ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลคุนหมิงโดยพบหารือกับนายมาซาซึกุอาซากาวะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADBโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณธนาคารพัฒนาเอเชียที่ให้ความช่วยเหลือไทยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 พร้อมหวังว่าจะร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะทางเพื่อพัฒนาเครื่องมือทางการเงินช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ขณะที่ประธาน ADB ได้ชื่นชมไทยว่าเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาในภูมิภาคพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของไทยWish can support Thai people a lot with the CARES program and the support of our local nation, including support the health related as well, about the health and care. This is our very first meeting with you. I want to emphasize how important it is in Thailand.ทั้งนี้ในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอด GMS Summit ครั้งที่8โดยจะประชุมอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน